สวัสดีช่วงค่ำยังวะนู่น13ในกาเซนเออค่ำเลยดีกว่ากินข้าวกันยังเอ่ยสบายดีกันไหมพูดเลยนะนายกประเทศอิตาลีนี่ลาออกนะแต่เขาก็สมควรลาออกเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขามาจากการล้มสภาคนเก่านู้นนะคนแรกอ่ะเขาถูกล้มสภายังไม่ได้ทำงานนะเขามีระบบนี้อิตาลีเขาก็คุณจะเอออันนี้กูไม่ยอมวิจารณ์นะกูไม่ได้ชอบเลยพูดระบบล้มสภาแล้วเอานายกที่ไม่ได้มาจากประชาชนคือหน้าตาหล่อแต่ไม่เร้าใจนะคนที่ถูกล้มไปคือหน้าไม่หล่อแต่เร้าใจแต่ก็คนนั้นคือเขาพยายามที่จะผลักดันเรื่องเงินต่างๆให้กับคนจนในประเทศอิตาลีนะก็ถูกล้มไปก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาประกาศลาออกเนื่องจากว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักมากในการมาตรการในการควบคุมโรคถูกวิจารณ์ปุ๊บก็เขาก็ไม่ได้หน้าด้านเหมือนประยุทธ์น่ะเขาก็ทนไม่ไหวก็ต้องประกาศลาออกไปไหนๆก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะมาจากการล้มสภาก็เลยลาออกไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้หน้าตาหล่อก็ยังพอมีความเล้าใจอยู่คือความมีความรับผิดชอบแล้วก็มียางอายอยู่พอหันกลับมาดูประเทศกูทีนี้ประยุทธ์แม่งโดนด่ามา6ปีสัตว์ยังหน้าด้านอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่การถูกวิจารณ์การถูกด่าแค่เรื่องเดียวแม่งหลายเรื่องมากเลยตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ตัวเองก็ยังแบบยกหางตัวเองนี่นะเราทำงานดีที่สุดแล้วดีกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วข่วยอะไรอะฮะยังหน้าด้านอยู่เลยไม่มียางอายไม่มีปัญญากู้ก็กู้เยอะคืนอยู่ต่อไปประเทศกูเป็นหนี้บานเลยหนักกว่า IMF เยอะเชื่อกูดินะที่เอามาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าที่จะมาเล่าให้ฟังมาเป็นข่าวเช้าเป็นอีกข่าวหนึ่งเรื่องนี้เราก็จะมาโจมตีมาขยี้ให้หนักๆความหน้าด้านเนี่ยยกให้อันดับหนึ่งของโลกเลยนี่โอ้โห Amazing Thailand ก็หน้าด้านความหน้าด้านของประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละฮะสปิริตประเทศอื่นนี่เขายอดมากแต่ประเทศกูนี่แม่หืมยกหางตัวเองยกหางพวกพ้องไอ้ลูกน้องก็เลียแบบ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 ว่าไม่ได้โกงยังงั้นอย่างงี้ครับประเทศไทยกูมันเห็นประชาชนโง่มั้งมีแต่พวกดักดานนั่นแหละนะโอเคไม่พูดมากมาถึงเรื่องที่สองไอ้พวกสันดานสลิมนี่ทำผิดแล้วทำเป็นร้องไห้มีใครบ้างที่กูผ่านมานะอีตาเสียหนูอะอนุทินพอเกี่ยวกับควบคุมโรครวดรอบที่แล้วร้องไห้ขอแก้ตัวใหม่ร้องไห้หาพ่อมึงเหรออีกคนที่แบบทำผิดแล้วทำเป็นร้องไห้อภิรักษ์คงสงพงศ์อดีตผบ.ทบ.ร้องไห้ตั้งแต่สมัยถูกกราดยิงโคราชร้องไห้จริงอย่ามองป้ายตาเหรอฮะหรือมึงหั่นหอมอยู่กินหอมก็ไม่ล้างปากมันแสบตาเหี้ยแล้วก็อีกว่าที่มันร้องไห้ไอ้บอยจำได้ไหมไอ้เสียบอยที่มันพูดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยฮะบอยร้องไห้ทั้งคืนแล้วรอดพวกสันดานที่นี่มันเอาน้ำตามาแลกฮะร้องไห้หักพ่อคนแม่งเหรออีกคนล่าสุดดีเจมาแตดนั่นน่ะอีมาตูดนั่นน่ะฮะทำปาร์ตี้ติดโควิดมาตอนนี้คนติดโควิดจากมันน่ะ24คนแล้วคนนึงมาร้องไห้ร้องไห้เพราะถูกสังคมวิจารณ์ถูกโซเชียลวิจารณ์อ๋อมึงไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามึงขาดความรับผิดชอบหรือมึงเอาโควิดไปติดคนอื่นมึงร้องไห้เพราะถูกด่าถูกวิจารณ์ในโซเชียลสันดานก็ยังเหมือนในพวกกลุ่มนี้อยู่เออะก็ร้องไห้สัตว์ดอกเอ้ยด่าอีดอกนี่ยังไม่เหมาะกับมึงเลยดีเจมาแตดคำว่ามาแตดกูได้มาจากเจ๊โรสอ่ะเออมึงนิดนี้จะไม่จะเป็นมะแตดหรือมะตูดก็ตามนะมึงอยู่ในจำพวกพวกนี้แหละฮะกูไม่ได้บูรี่มึงแต่มึงไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องเสือกมาเอาน้ำตาโชว์โซเชียลหรอกอัปเดตตอนนี้หายใจไม่ออกก็ตายซะนะเหมือนไอ้โจมันบอกอะไม่ไหวก็ตายนะตายได้ตายไปเลยมึงไม่ต้องมาอัปเดตหรอกอาการมึงอะมึงสร้างความชิบหายให้ประเทศแทนที่ประเทศนี้จะลดจำนวนคนติดเชื้อโควิดจะได้เปิดตลงเปิดตลาดเปิดประเทศสักทีวัคซีนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ฉีดกันไหมประเทศจะได้เปิดไหมนักท่องเที่ยวก็ไม่มีมันเจ๊งกันระดาวเจ๊งทั่วประเทศแล้วมึงยังหาเรื่องอีกไอ้กลุ่มดาราก็ยังจะเสือกให้กำลังใจอีกฮะมึงไปให้กำลังใจแล้วเลียตูดเลียคุยมันถึงโรงพยาบาลเลยสิฮะ
ูมาแล้วกูของขึ้นไปดูเรื่องที่3อีเมใช่ไหมกูก็ไม่รู้จักมันหรอกอีดอกนี่นะที่มันเป็นบอกมันเป็นลูกครึ่งสวิตมึงเป็นลูกครึ่งสวิตกับหลอดไฟมีหน้าล่ะหน้าตามึงยังกับหม้อแปลงไฟฟ้าอีเหี้ยฮะเบ้าหน้ามึงอ่ะมึงยังปลอมเลยมึงมีอะไรในชีวิตมึงที่มึงพูดความจริงกับโซเชียลบ้างมึงบอกมึงอยู่สวิตหรอกว่ามึงอยู่เมืองไทยนี่แหละนะลูกครึ่งสวิตเบ้าหน้าอย่างมึงลูกครึ่งสวิตครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้สัตว์ฮะแม้แอบรวยอ้างรวยเจ็ตส่วนตัวอีควายมึงเอารูปที่ไหนมาฮะซื้อของนั่นของนี่ทำนั่นทำนี่ฮิฮิเอ้ยมึงนะเอาแต่เรื่องโกหกมาบอกคนอื่นนะไอ้สลิมโง่ๆทั้งหลายก็เชื่อสนิทเลยทั้งนั้นมึงกุเรื่องความรวยขึ้นมาอีแดกทิปอีชีวิตทิปโอ้โหเป็นกูก็ทำได้อีสัตว์กูต่อสู้การเมืองมากูพูดมานี่7ปีเนี่ยกูไม่เคยบอกใครเลยกูอยู่อิตาลีจนกระทั่งความลับมันแตกกูเพิ่งมาบอกไม่กี่ปีนี่เองไม่มีใครรู้เลยกูอยู่อิตาลีกูไม่จำเป็นต้องบอกใครหรอกฮะกูไปเที่ยวดูใบกูก็ไม่เคยลงภาพแม้แต่ภาพหนึ่งสัตว์มันไม่จำเป็นต้องบอกใครหรอกว่ากูไปเที่ยวไปแดกไปปี้ไปขี้ไปเยี่ยวที่ไหนเหี้ยฮะมึงไม่ได้ไปเหี้ยไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยมึงก็โกหกกูไปเรื่อยสันดานอย่างมึงสันดานสลิมอีสัตว์เอ้ยมนุษย์สังคมอย่างมึงมันมีในประเทศไทยประเทศกูไม่เจริญไอ้พวกนี้ต้องไปตายแล้วเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่ยังไม่ได้ดีมึงไม่ต้องเกิดใหม่หรอกมันเปลืองออกซิเจนประเทศกูและบนโลกด้วยสันดานอย่างพวกมึงโกหกไอ้พวกสลิมไอ้พวกเหี้ยนี่มันก็ชื่อมันโง่ไงฮะไม่เป็นสลิมจริงอ่ะมึงเชื่ออีเหี้ยนี่มันไม่ได้หรอกฮะแหมพอจะโหนจะอวยสถาบันแอปซะสวยในจมูกมึงกูนึกว่าสันมีดเหี้ยฮะหนักกว่าสันพระอีโต้บ้านพ่อกูอีกฮะลูกตามึงเนี่ยฮะมึงไม่ควักออกแล้วก็ใส่ใหม่เลยวะฮะมึงอยากได้จังเลยตาเสียผมมึงเนี่ยกูว่านะทั้งหน้ามึงมึงไปตัดคอแล้วโยนทิ้งไปเลยปะถ้ามึงอยากจะเป็นตุ๊กตายางคองถมมากนะอีสัตว์ฮะแหมเบ้าหน้าจริงมึงยังไม่กล้าที่จะยอมรับเลยชีวิตมึงยอมรับอะไรบ้างฮะใครอยากเชื่อมันก็เชื่อไปไอ้คนที่เชื่อมันก็คือไอ้กลุ่มพวกนี้ขุดไม่ขึ้นหรอกอีสัตว์เอ้ยนะอ่ะกูไม่มีอะไรมากกูมีแค่นี้สั้นๆนะจ๊ะเดี๋ยวคนหลังๆมาจะได้ย้อนไปดูนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะ